โปลิตบูโรมีทั้งคนในพรรคและคนนอกพรรคถูกไหมครับมีใครบ้างบอกได้ไหมคะเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ธนาธรพูดใช่ไหมเมื่อเอ่ยชื่อคริสโปตระนันจะนึกอยู่สองอย่างจะนึกถึงอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ของพลพรรคเครื่องจักรสีส้มอีกอย่างหนึ่งที่นึกถึงเมื่อเอ่ยชื่อคนคนนี้ก็คือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นได้ใช่มูลนิธิเส้นได้นะคะ okay. จิตอาสานะคะในการช่วยเหลือสังคมแต่อยู่ๆเมื่อวานคุณคริสได้โพสต์ใน Facebook ของคุณคริสว่าสวัสดีครับประชาชนที่รักทุกท่านวัน2วันนี้มีคนสอบถามผมเข้ามาเยอะว่าผมยังเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอยู่หรือไม่ผมเรียนถึงทุกท่านตามตรงว่าผมมีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในพรรคนี้ไม่น้อยกว่าใครแต่ตัวผมก็ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะเหตุผล3ประการโอ้โหแค่นี้แหละโอ้โหระเบิดลงพรรคก้าวไกลโอ้โห Facebook โจหัวอย่างนี้มันต้องอ่านทั้ง3ประการใช่ค่ะเขาขึ้น Facebook ยังเนี่ยอือนะโอเคใน3ประการนั้นเราอ่านไม่ไหวมันอย่างยาวมากๆเลยมันยาวมากๆเราสรุปไหมอย่างเช่น1เนื้อแท้ของพรรคก้าวไกลเผด็จการสองโอเคเราจะต่อสายไปที่คุณคริสนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณคริสโดยตรงเลยนะคะกับประเด็นนะเปิดใจกันเลยถามเลยคุณคริสโปตนันเนี่ยแหละ okay. เพราะว่าณขณะนี้เธอถือว่ายื่นใบลาออกแล้วตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็เปิดเลย3ประเด็นหลักๆมันคืออะไรเอากัน okay. สุดใจไปเลยโอเคสักครู่นึงสักครู่นึงก็ถือว่าอยู่กันมาตั้งแต่ร่วมก่อตั้งกันมาตั้งแต่ตอนแรกนะคะสักครู่นึงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจไขก๊อกและข่าวแว่วว่าจะไปตั้งพรรคของตัวเองละจะไปตั้งพรรคของตัวเองใช่จะมีพรรคเป็นของตัวเองละเพื่อที่จะได้ทำการเมืองตามอุดมการณ์ที่ตัวเองฝันและอยากเป็นและอยากจะเห็นต้องบอกว่าค่ะต้องบอกว่าขั้วความคิดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สลับขั้วความคิดค่ะไม่ได้เปลี่ยนอุดมการไปกันที่คุณคริสวิธีการมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันอาจจะเดินไม่ตรงกันวิธีการกระบวนการต่างๆไปกันที่คุณคริสโปตนันสวัสดีครับคุณคริสสวัสดีครับคุณคริสสวัสดีคุณอมรรัตน์สวัสดีคุณดนัยครับค่ะตกใจจริงๆกับรายการนี้ครั้งครับครับครับตกใจจริงๆคุณคริสตกใจจริงๆอยู่ๆอยู่ๆคุณคริสก็โพสต์ใน Facebook ประกาศไขก๊อกพรรคก้าวไกลตกใจจริงๆแล้วก็แจกแจงเหตุผล3ประการแต่ละประการมันทิ้งระเบิดพรรคก้าวไกลแหลกเป็นจุดเลยนะเนี่ยอธิบายแบบไฮไลท์อีกสักครั้งสิครับว่าทำไมจึงร่วมทางกับธนาธรร่วมทางกับก้าวไกลวันนี้ไม่ได้เรียนคุณจะอย่างนี้นะฮะว่าเมื่อวานเนี้ยไม่ใช่การทิ้งระเบิดพรรคครับมันคือการอธิบายถึงเหตุผลนะครับที่ผมจำเป็นที่ต้องลาออกครับว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับครับถ้าผมจะทิ้งระเบิดพักเนี่ยผมอยู่พักนี้มา5ปีนะครับมีเรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดพักคงระเบิดเป็นจุนไปแล้วครับครับก็จะทิ้งเนี่ยเป็นการบอกอธิบายตัวเองโอเคผลที่ผมออกจากพรรคก้าวไกลแล้วไปผมถึงไม่สามารถลงส.ส.ครั้งนี้ได้โอเคในนามพรรคก้าวไกลครับโอเคเหตุผล3ประการที่ทำให้ต้องลาออกจากก้าวไกลเหตุผลที่1ครับครับก็คือผมเนี่ยอันที่1เลยตอนที่มาตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราอยากทำพรรคประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยในพรรคด้วยอย่างแท้จริงครับให้มีสิทธิ์ออกเสียงครับการคัดเลือกผู้สมัครก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับสมาชิกการคัดเลือกนโยบายที่ไปขายก็ควรจะเกี่ยวกับสมาชิกรวมถึงตอนนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดกับคุณนายคือการคัดเลือกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลมันจะมายังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะงั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมเขียนไปเนี่ยคือผมบอกว่าผมอยากทำพรรคนี้ให้มันเกิดแต่สิ่งที่เกิดปรากฏว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในภาพฝันที่ผมต้องการที่ผมต้องการซึ่งมันคนอื่นอาจจะไม่ต้องการก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างจริงจริงแล้วตอนนี้วันนี้เรายังไปไม่ถึงตรงจุดนั้นโอเคถ้าฉะนั้นผมถามให้เข้าประเด็นเลยดีกว่าครับเหตุผลข้อแรกผมอ่านแทบตายผมอ่านแล้วผมก็สะดุ้งคุณคริสบอกว่าพรรคก้าวไกลชูธงประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้เนื้อในจริงๆเผด็จการไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
ขอรูปธรรมขอรูปธรรมสักเรื่องหนึ่งสิครับที่มันเป็นรูปธรรมที่มันใหญ่จริงๆสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างครับก็คือวันนี้เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างกันนะอย่างผมไม่ได้บอกว่าก้าวไกลเป็นเผด็จการแต่ว่ากลไกประชาธิปไตยในก้าวไกลเนี่ยมันยังต่ำมากครับกลไกประชาธิปไตยต่ำมากไม่เป็นประชาธิปไตยก็คือมันขาดการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกการดิสซิชันเกือบทุกเรื่องในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในพรรคเนี่ยนอกเหนือจากกรรมการบริหารแล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าผมให้ชื่อเรียกว่าโพลิตบูโรให้เขาโพลิตบูโรเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งมาไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งเป็นเรื่องกรรมการบริหารแล้วเขาเป็นคนที่กำหนดเรื่องทั้งหมดที่สำคัญในพรรคนะครับค่ะเรื่องที่เห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยรอบถัดไปนะครับรอบนี้นะครับก็กลุ่มนี้ก็จะมีผลมากนะครับในการที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับครับซึ่งการที่ได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขเนี่ยจากสิ่งที่ผมเขียนไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมอ่ะไปนั่งคุยกับเขาเรื่องว่าผมอยากจะขยับไปลงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยคือเขาก็ถามผมว่าคุณจะมาเป็นได้ยังไงเพราะว่ามันคุณเหยียบย่ำหัวใจคนในขนาดคนในพรรคขนาดนี้ผมก็ถามว่าเหยียบย่ำเนี่ยมันเหยียบย่ำไงแล้วมันก็ตามที่ผมเขียนไปใน Facebook อ่ะนะฮะแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันมีอยู่ว่าเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเขามีเซลแมนอยู่2คนคุณดนัยครับเซลแมนคนแรกเป็นคนที่ขายเก่งมากแต่ต่อรองผลประโยชน์ตลอดเวลาครับกับเซลแมนคนที่2ขายยอดขายแค่ครึ่งเดียวคนแรกแต่จงรักภักดีจงรักภักดีเขาจะเลือกเซลแมนคนที่2ถ้าเป็นคุณนายคุณนายเลือกคนไหนครับมันอยู่ที่ว่าต่อรองเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมฮะและอย่างที่2และอย่างที่2ก็คือที่เขาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์นั้นเราดูแลเขาดีหรือไม่ล่ะมันก็มันมีบริบทมันมีอีกหลายเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาประกอบถูกมั้ยฮะครับครับแต่ว่าเมื่อผมได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณนายผมก็รู้ชัดว่าถ้าเกิดว่าเขาอะเราที่เราไปนั่งคุยกับเขาเราเอาผลงานของเราเนี่ยที่ทำในพักเนี่ยที่พยายามทำตลอด5ปีที่ผ่านมาไปคุยกับเขาเขาบอกว่างานเนี่ยผมรู้แล้วผมอาจจะเป็นเชลแมนคนที่หนึ่งโอเคโอเคเอางี้คุณคริสผมพยายามจะวิ่งตามคุณคริสนะมันเริ่มจากการถามถึงการเลือกคนลงสมัครส.ส.ประเภทปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลแล้วก็บอกเรียกว่าตัวเองนั้นก็คือคุณคริสประสงค์ที่อยากจะขยับไปลงปาร์ตี้ลิสต์ก็คุยกันไปคุยกันมาลากกันไปลากกันมาปรากฏว่าbehind the scene หนึ่งในโพลิตบูโรคนนั้นซึ่งนั่งคุยด้วยเขาก็ได้พูดยกตัวอย่างเรื่องเซลแมน2คนเป็นการตอบคำถามคุณคลิปไปโดยปริยายโดยอ้อมๆว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกคนลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรเขาเลือกคนจงรักภักดีไม่ได้เลือกคนขายเก่งพูดกันงั้นเถอะถูกไหมใช่เลยใช่เลยแล้วไอ้คำว่าคนจงรักภักดีเนี่ยมันจงรักภักดีอะกับใครอันนี้แหละสำคัญจงรักภักดีกับพรรคหรือเปล่าจงรักภักดีกับโพลิตบูโรหรือเปล่าคือว่าผมว่าการเมืองไทยอ่ะมันต้องข้ามก้าวข้ามในเรื่องความจงรักภักดีไปได้เรื่อยไปได้แล้วครับยิ่งเรากำลังจะเคลมว่าเราเป็นพรรคของฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยครับมันนั่งคุยกันเรื่องความจงรักภักดีแล้วผมว่ามันก็แปลกด้วยความเคารพฟังไปฟังมาหน้าหนักใจคุณคิดกำลังจะบอกว่าพรรคก้าวไกลกลไกแล้วก็โครงสร้างการบริหารการมันแปลกองค์อำนาจไม่ใช่คณะกรรมการบริหารองค์อำนาจอยู่ที่บุคคลกลุ่มหนึ่งเรียกว่าโพลิตบูโรก็แล้วกันถูกไหมฮะโพลิตบูโรมีทั้งคนในพรรคและคนนอกพรรคถูกไหมครับมีใครบ้างบอกได้ไหมคะเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ธนาธรพูดใช่ไหมถ้ามีเซลล์สองคนคนขายเก่งต่อรองเยอะเหลือเกินอีกคนนึงขายไม่เก่งแต่จงรักภักดีเป็นผมเลือกเซลล์ที่จงรักภักดีอาจขายไม่เก่งธนาธรใช่ไหมตอบไม่ได้ครับไม่ตอบไม่ใช่ใช่ไหมผมว่ามันมีแค่2คนถ้ายกตัวอย่างสปายอย่างเนี้ยผมนึกถึง2คนถ้าไม่ธนาธรก็ทิมพิธานั่นแหละ
เพราะว่าการเลือกใช้วาทกรรมแบบไหนอย่างไรมันขึ้นอยู่กับที่มาของบุคคลนั้นๆด้วยถ้าใช้วาทกรรมอย่างนี้เปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบเปรยอย่างนี้ผมนึกถึงสองคนไม่ตอบใช่ไหมใครไม่ครับไม่ตอบให้เดากันเองผมเรียนอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องจงรักภักดีเนี่ยหรือว่าคือเขาก็บอกเขาต้องการให้พิสูจน์ตัวเองหน่อยให้พิสูจน์ตัวเองเนี่ยผมก็พูดจริงผมอ่ะคุณนายผมเป็นนักการเมืองนะผมอยู่ใกล้ชิดประชาชนนักการเมืองเขตเนี่ยเราพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองกับประชาชนครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนพอเรารู้ว่าพรรคเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่พรรคที่มีการเลือกตั้งการกรรมการบริหารแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าโพลิตบูโรไม่ชอบที่หน้าเราอยู่ไม่ได้ครับก็เนี่ยมันก็แค่นั้นเองครับโอเคโอเคเงื่อนไขข้อ2คืออะไรคะเงื่อนไขข้อที่2เหรอครับข้อที่2คือผมเนี่ยเวลาที่เราไปลงไปหาเสียงให้พรรคใช่มั้ยฮะมันพูดเรื่องนโยบายหลายอย่างของพรรคนโยบายเกือบหลายๆอย่างที่นั่งคุยกันเนี่ยวันเนี้ยมันไม่ได้ผ่านกลไกประชาธิปไตยมันผ่านทีมนึงที่เป็นซิงค์แทงค์ที่เป็นนักวิชาการที่มันผ่านห้องแอร์มาแล้วก็มันก็เคาะแล้วปั่นลงมาแล้วก็ส่งมาให้ผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครส.ส.เขตเนี่ยลงไปพูดลงไปขายซึ่งเมื่อกลไกมันไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมไปพูดเนี่ยมันก็ขาดความชอบธรรมแล้วถ้าเกิดหลายอย่างที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วเราลงไปพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับผมอะโกหกประชาชนว่าผมเชื่ออย่างนั้นคุณนายผมก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ผมมีอุดมการณ์ของผมถูกไหมฮะโอเคผมจะขายอะไรมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ผมเชื่อด้วยหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมเชื่อแต่มันเป็นกระบวนการที่ผ่านการตกลงกันมาแล้วว่าบวชกันมาแล้วนะในพรรคนะมันต้องแบบนี้แหละอันนี้ผมโอเคแต่ตอนที่มันไม่ใช่โอเคมันลอยมาสรุปนะสรุปนโยบายหาเสียงของก้าวไกลทุกวันนี้มาจากคณะโพลิตบูโรไม่ได้มาจากกระบวนการของพรรคจริงๆถูกต้องไหมฮะที่ปรึกษาของโพลิตบูโรโอเคแต่อย่างไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นคลังสมองจะเป็นติ้งแต้งจะเป็นที่ปรึกษาคนไหนอะไรอย่างไรมันก็ต้องผ่านองค์อำนาจของโพลิตบูโรนี่แหละถูกไหมถูกต้องครับโอเคนโยบายอะไรที่รับไม่ได้เลยคือจริงๆแล้วมันมีหลากหลายที่พวกผมอ่ะไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในรอบนี้คือตอนนี้พรรคก้าวไกลเสนอบำนาญ 3,000 บาททวนหน้าตอนนี้คุณนายรู้ไหมครับรายจ่ายของเบี้ยผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ 80,000 กว่าล้านถ้าใช้นโยบายนี้เดี๋ยวนี้นะขึ้นเลยเป็น 360,000 ล้านนะทุกวันนี้เบี้ยยังชีพคนชราทุกวันนี้เบี้ยยังชีพคนชราตกปีละ 80,000 กว่าล้านอยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับแล้วคนชราเนี่ยได้เดือนละ600ถ้าอายุ60 700ถ้าอายุ70แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยตามขั้นบันไดโอเคแล้วโอเคแล้วไอ้สิ่งพวกเนี้ยผมไปนั่งคุยกับคนในเขตผมในราชเทวีพญาไทจะรู้จักเขาไม่ต้องการสิ่งนี้คุณนายคนแก่เนี่ยมีศักดิ์ศรีแล้วเขาบอกให้เงินมาเนี่ยไม่ว่าจะ600หรือ 3,000 เนี่ยมันก็เท่านั้นโอเคOkay. นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้นโยบายนี้ต่อไปเนี่ยอีก10ปีเนี่ยคนแก่ที่อายุเกิน60เนี่ยจะมี20ล้านคนเราจะมีรายจ่ายแต่ละปีเนี่ยกว่า600ล้านบาทแล้วผมถามว่ามันจะไปรอดยังไงไอ้ของพวกเนี่ยมันต้องถามสมาชิกด้วยมันต้องคุยกันว่ามันเอากันแบบนี้จริงๆใช่ไหม20ล้านคนต้องใช้เงิน600ล้านบาทต่อ1ปีใช่ครับอีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้เกือบ 20% ของงบประมาณประเทศคุณนายจะเอาเงินมาจากไหนโอ้จะเอาเงินมาจากไหนเหลือข้อหนึ่งใช่ไหมคะข้อ3ข้อ3ข้อ3ขอสรุปมานี่เงื่อนไขข้อ3เลยค่ะที่อยู่ไม่ได้ละครับก็อันสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมเนี่ยถ้าจะลงเลือกตั้งรอบนี้นะคุณนายนะแล้วสุดท้ายผมเกิดได้เป็นส.ส.วันหลังเนี่ยถ้าเกิดผมทะเลาะกับพรรคเนี่ยหรือเรายังไม่เห็นด้วยกับวิธีการบริหารเนี่ยแล้วผมเดินออกมาหลังจากที่ผมลงเลือกตั้งเนี่ยผมนี่งูเห่าเลยนะใช่ถ้าจะออกก็ออกกับเสียตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเลือกตั้งโอเคเข้าใจออกก็ต้องพูดกันตอนนี้ว่าผมเนี่ยไม่สามารถโกหกประชาชนไม่สามารถจะความอยากส่วนตัวเนี่ยในการเป็นส.ส.เนี่ยมาเป็นส.ส.ได้ผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นดีประกาศจุดยืนชัดเจนเสียตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งคำถามก็คือจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคอะไรฮะก็ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่หลายทางเลยนะครับแล้วก็การตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่ง่ายครับคุณนาย
ค่ะแล้วก็ต้องใช้ทุนนะครับต้องใช้ใจต้องใช้คนเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างพูดคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะลงเลือกตั้งภายในการเลือกตั้งรอบนี้แต่ว่าผมคิดว่าผมคงไม่มีเงินแบบเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะทำเล็กๆของผมไป okay. ถ้าประชาชนเห็นด้วยประชาชน okay. ชอบ okay. เขาอาจจะมาร่วมกันครับโอเคโอเคได้ได้ได้เอาละครับต่อสู้ต่อไปคุณคริสกราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนายนะครับสวัสดีครับคุณคริสโปตนันนะคะออกจากประกาศกันตรงนี้ก็แฟร์กับพี่เพื่อนน้องที่พรรคก้าวไกลวันพรุ่งนี้เราจะพยายามติดต่อไปที่พรรคก้าวไกลฟังในอีกมุมนึงของพรรคก้าวไกลจริงๆนะมี2คนที่ผมอยากฟังอยากฟังธนาธรจริงๆผมอยากฟังธนาธรคิดยังไงเอาง่ายๆฟาดไปที่โปลิโปโรก็โดนธนาธรนี่แหละปฏิเสธไม่ได้หรอกถูกไหมถูกต้อง